อีกหนึ่งคดีใหญ่ก็คือคดีหุ้นสตาร์กนะคะแต่ว่าวันนี้ขอเจาะไปที่ในส่วนของหุ้นกู้ค่ะหลังจากที่ DSI รับเป็นคดีพิเศษวันนี้ทางพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยก็นำตัวแทนผู้เสียหายกว่า30คนไปให้ข้อมูลกับทาง DSI เพิ่มเติมนะคะแล้วก็เร่งรัดฝากให้ทำคดีเนื่องจากว่ามีผู้เสียหายหลายคนแล้วแต่ละคนก็ได้รับความเดือดร้อนมากๆนะคะทางพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เนี่ยบอกว่ากลุ่มผู้เสียหายได้เข้าไปร้องเรียนที่พักนะคะเพื่อขอให้ช่วยเหลือติดตามคดีจึงให้ผู้เสียหายทั้งหมดมายื่นคำร้องต่อ DSI เพื่อรวบรวมจำนวนความเสียหายของคดีและขอให้รีบดำเนินคดีทางอาญาเพราะว่าขั้นตอนระหว่างนี้ผู้ที่ฉ้อโกงไปเนี่ยอาจมีการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินได้จึงต้องการให้ DSI เร่งติดตามตรวจสอบประสานปปง.ขอให้ศาลมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินเพื่อที่ในอนาคตจะได้นำมาเฉลี่ยคืนให้กับผู้เสียหายและนอกจากคดีอาญาแล้วก็จะดำเนินการในส่วนของคดีแพ่งควบคู่ไปด้วยค่ะด้านผู้เสียหายต่างก็หวังจะได้เงินลงทุนกลับคืนมาเพราะว่าหลายคนอายุมากแล้วนะคะบางคนนำเงินเก็บทั้งชีวิตมาลงทุนมีตั้งแต่หลักแสนจนถึงหลัก30ล้านบาทตอนนี้ทุกคนเดือดร้อนมากจึงอยากให้เร่งรัดคดีโดยเร็วที่เป็นห่วงก็คือหลายคดีเนี่ยเมื่อเข้าแผนฟื้นฟูเรื่องมันจะยาวมากกว่าจะคืบหน้าอย่างคดีนี้เนี่ยมูลค่าความเสียหายของผู้ถือหุ้นกู้รวมแล้วก็เกือบหมื่นล้านบาทค่ะนอกจากนี้ผู้เสียหายยังแสดงความกังวลเรื่องการถ่ายโอนทรัพย์สินแล้วก็กลัวว่ากลุ่มผู้ต้องหาจะหลบหนีออกนอกประเทศจึงอยากได้ความมั่นใจว่าจะมีการนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษให้ได้ขณะที่พันตำรวจตรียุทธนาแพรดำรองอธิบดี DSI ก็ให้ความมั่นใจนะคะว่าเจ้าหน้าที่จะเร่งดำเนินคดีอย่างเต็มที่เพื่อให้ทันกรอบเวลาและจะติดตามอายัดทรัพย์มาเฉลี่ยคืนให้ผู้เสียหายมากที่สุดรวมทั้งจะนำตัวผู้กระทำผิดมารับโทษให้ได้ขอให้ผู้เสียหายไม่ต้องกังวลขณะนี้การสืบสวนสอบสวนคืบหน้าไปพอสมควรโดยรวบรวมพยานหลักฐานและคำให้การของพยานบุคคลหลายรายแล้ว